เปิดโปรวันนี้จะเป็นยังไงถ้าคนธรรมดาเจอกับนักว่ายน้ำระดับโอลิมปิกฉายาฉลามหนุ่มดีกรีแชมป์ประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องสตาร์วินหน้าทองเพชรนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำมอทวันนี้เราจะมาดูสระว่ายน้ำกันไม่ใช่โบราณวันนี้เราจะทำรายการชื่อรายการเลยนะเปิดโปรโอเคชื่อรายการเปิดโปรนะครับคือวันนี้เราเชิญนักว่ายน้ำท่านหนึ่งมาเดี๋ยวค่อยเฉลยเพื่อนกันว่าเป็นใครโดยที่วันนี้กิจกรรมเหมือนเดิมเลย5คนนี้นะครับผมจะคัดคนที่เก่งที่สุดเข้าไป VS กับโปรเฟชชั่นอลครับตอนนี้เรากำลังวอร์มร่างกายนะครับคุณว่ายน้ำล่าสุดเมื่อไหร่ถ้าแบบนับว่าเป็นการว่ายน้ำนะแบบว่าไม่เอาแบบว่าลงไปดำน้ำไม่เอาแบบว่ายน้ำจริงๆใช่ป่ะไม่ไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำกันคิดเลยให้วอร์มไปด้วยวอร์มผมว่าไม่ต่ำกว่า4ปีจริงๆไม่ต่ำเลยนะครั้งล่าสุดผมมันน่าจะใกล้เคียงเออเพราะมันนานมากๆเว้ยอ่ะ4ปีผมไม่เคยว่ายเลยครับฮะผมว่ายน้ำไม่เป็นแล้วผมมาทำไมไม่ได้หายใจรักด้วยนะไม่ต้องทำเท่เอาชูชีพให้สามนะชูชีพได้ไหมคืออันนี้สิ่งที่สำคัญมากนะสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งเราจะไม่ใช้แบบเขาเรียกว่าตะเข็บด้วยเราจะใช้แบบเป็นซิปด้วยครับแล้วอันนี้จะแบบว่ารัดตัวแบบมันเป็นเล่นเวกเอาไปเล่นตัวมากกว่าใจแม่งรักขนาดไหนว่ายน้ำคือว่ายน้ำไม่เป็นคือจมเลยนะอันนี้คือจมเลยนะแล้วก็แว่นแม่งมองไม่เห็นอีกใช่แล้วเนี่ยมึงใส่กันผิดเลยเขาใส่อย่างนี้มีเอาหัวตรงนี้ทำไมมันยัดไม่เข้าคือผมน่าจะประมาณตั้งแต่2017เอาประสบการณ์เคยแข่งว่ายน้ำไหมผมไม่เคยเลยผมเคยว่ายแบบว่าผมเคยแข่งว่ายตอนแบบป.หนึ่งอ่ะไม่เคยถ้าอย่างนั้นถ้าจับโคมแล้วตีอ่ะเอ้ยใช่เหมือนกันของผมซ้อมเลยซ้อมแบบเป็นนักกีฬาจริงๆแต่พอไปแข่งปุ๊บกูไม่ไปอ้าวกลัวติดผู้หญิงไม่ใช่ใช่ครับติดผู้หญิงตั้งแต่เด็กครับกันสี่ห้าปีไปโรงแรมรีสอร์ทอะไรก็ไม่ว่ากันไม่ว่าใช่ไม่เลยนอนมันเหนื่อยครับโอเคก็คือแต่ละคนไม่เคยแข่งไม่เคยคือตอนหนึ่งไม่นับแล้วกันคือถ้าสมมติแข่งก็คือแข่งกับเพื่อนนะนับปะเคยเอาดิเคยแข่งกับเพื่อนเหรอแข่งจังหวัดเฮ้ยตัวจังหวัดจริงเหรอเออนครปฐมพูดจริงจังหวัดมีกี่คน3 คน 30 คน 30โอเคมาอันนี้แหละตัวเต็งของเราตอนหนึ่งไอ้เหี้ยแล้วมึงดูสภาพขากูตอนนี้ปอเต็มกับปอยโอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนเลือกอุปกรณ์กันขออุปกรณ์หน่อยนี่คือแว่นนะครับก็คือจะเป็นหลายแบบอันนี้คือเป็นแบบสำหรับแบบว่าว่ายน้ำแล้วกลัวหายใจไม่ออกอันไหนแบบนี้นะใช่อันแกะขอดูที่มันเขาเรียกว่าฟูลเฟสปกติพวกนี้ดำน้ำฟูลเฟสกันใช่เป็นฟูลเฟสเป็นว่ายน้ำครับขึ้นลูกอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเฮ้ยเหมือนเลยอันนี้คือระบบวาล์วนะครับก็คือว่าเวลาที่เราหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอะวาล์วนี่จะมาปิดกันน้ำไหลสมมติว่าเราดำลงไปอะเราดำลงไปน้ำจะไม่เข้าไปใช่เพราะว่ามันมีวาล์วแก้วแล้วมันน้ำมันจะออกมันคือของจีนนะครับก็ลองมาดูว่าแล้วกูขอคิดสภาพก่อนกระโดดแล้วเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดโอเคไม่หลุดเดี๋ยวนี้งานจีนมันดีว่ะแว่นอันละ199ยังแม่งมีที่อุดหูเชื่อมกับสายยิ่งเมื่อก่อนแว่นแพงมากเออใช่เมื่อก่อนแว่นแพงฟิล์มอ๋อเออกูว่ามันลายๆมึงก็รีบเถอะเราจะไม่เทสไดฟ์กันหน่อยหรอวะเดี๋ยวเราลงไปลองว่ายกันก่อนเออเท่แม่งเหมือนนั่นแหละเหมือนแบบอันนั้นน่ะที่มันปรับแบบทายชื่ออะไรวะไอ้อะไรวะเบสนักล่าพันธสูนน่ะเหรอไม่ใช่คนละเรื่องไม่หลวมนะหลวมปะโอเคตอนนี้นะครับเพื่อนได้เลือกกันแล้วครับเลือกกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปวอร์มกันให้มันเท่ว่ะมึงใส่ดีๆนะเหี้ยมึงตายที่กูชิบหายเลยต้องมีไลฟ์การ์ดครับตอนนี้เพื่อนๆพร้อมแล้วครับอยู่ที่มาร์กิ้งของตัวเองคือตอนนี้ผมรัดจนเท้าผมม่วงแล้วนิ้วโป้งตีนกูม่วงแล้วคือตอนนี้คือเราเอาท่าอะไรก็ได้แต่ว่าขอคิดว่าที่ตัวเองเร็วที่สุดพอกระโดดลงปุ๊บใครไปแตะตรงนู้นก่อนคือที่1โอเคที่1คนนั้นจะไปแข่งกับโปรเฟสชั่นอลโอเค3กิโลตอนนี้ที่ผมหนักใจคือ3นะครับถ้าไอ้3กระโดดเอาหัวลงเนี่ยไอ้หมวกกันน็อกนี่แม่งผมมีคำถามนะถ้าสมมติว่าไอ้3มันลงไปแล้วมันได้ที่1อ่ะก็ต้องไปแข่งมันเป็นอควาแมนต่อไปก็คือถอดเสื้อมันมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตัดเข้าสู่ช่วง
กีฬาจริงๆช่วงกีฬาจริงๆให้เสียงบรรยายโดยป้อนส่งตรงจากสไลเดอร์ e-sport นะครับผมเพราะสุงไม่รู้จะให้ใครมาพากแล้วนะครับผมตอนนี้เลยต้องให้ผมมาพากเองนะครับผมเริ่มด้วยการแข่งขันว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์ระยะ50เมตรต้องบอกเลยว่านักกีฬาจำเป็นแต่ละคนนี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆโดยเฉพาะไอ้3นะครับนึกว่า Stormtrooper จาก Star Wars นะครับผมตอนนี้นักกีฬาได้เตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงออกตัวใน3 2 1เปิดตัวด้วยลาเต้ที่ออกตัวไวที่สุดนะครับผมตามมาด้วยแบงค์นะครับซุงสตาร์วินและยูส่วน3ก็เร่งสปีดตามมาติดๆเช่นกันเรามาดูภาพตอน3ลงสระกันว่าเป็นยังไงโอ้โหเหมือนพาหมามาหัดว่ายน้ำดูไม่ได้เลยแต่ช่างมันครับไม่เป็นไรโดยรูปบนสุดนั้นคือซุงสตาร์วินล่างสุดคือลาเต้ที่เร่งสปีดมาถือว่าความเร็วใกล้เคียงกันเลยนะครับผมสำหรับซุงและลาเต้แบงค์นี่ถือว่าเร็วมากๆส่วนคนที่รั้งท้ายที่สุดตอนนี้เป็นยูนะครับผมแมนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแม้แบงค์จะมีอาการบาดเจ็บที่เท้านะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเร่งสปีดได้ไม่เป็นสองรองใครจริงๆเรามาดูกันนะครับว่าแบงค์จะเข้าที่1ได้หรือไม่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วแบงค์สามารถแตะขอบสระได้เป็นอันดับที่1นะครับโดยที่2คือลาเต้ตามด้วยซุงสตาร์วินและยูไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เหี้ยอะไรวะโอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวตายโอ้ที่1เหรอไอ้เต้ครับไอ้แบงค์ไอ้เต้เอาที่2ไอ้เอาที่2ไปแข่งไอ้แบงค์ทำไมไวจังวะไอ้แบงค์ไอ้เหี้ยเอาไอ้3อ่ะกูเช่นเหนื่อยมากเลยอ่ะแบงค์ก็เร็วอ่ะเอ้ยแบงค์เร็วมากเลยเฮ้ยกูไม่มีแรงขึ้นว่ะเดี๋ยวกูไม่เหนื่อยมากเฮ้ยรอขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเชี่ยเหนื่อยว่ะเฮ้ยสาวยังไม่ถึงเลยเฮียโอ้ยแบงค์ไวมากใช่เพราะว่าไวมันตกใจเลยตอนผมว่ายนี่แล้วแหละลงขึ้นมาก่อนหน่อยกูช่วยเต้ก่อนมาเว้ยกูช่วยไม่ไหวเกือบล่วงเองอยู่สภาพไปถามขึ้นมาเร็วแต่กูเห็นหลังเว้นน่ะมึงตามมาอยู่ตามอยู่แต่ตามไม่ทันอยู่ตรงเนี้ยกูเห็นหลังเว้นครับคือเมื่อกี้ที่ว่ายนะผมเนี่ยอยู่ขวาสุดผมว่ายปึ้งปึ้งปึ้งกระโดดมาแค่กระโดดมานะเชี่ยมันมีคนนึงอ่ะเลยไปไกลมากแล้วใครวะไม่กลัวมึงอ่ะมันมีโดดอยู่2คนแล้วอย่างเงี้ยแล้วพยายามจ้วงไม่ทันยิ่งจ้วงแม่งยิ่งหันใช่ๆๆแล้วแบบคือผมว่ายฟรีตายเมื่อกี้แล้วแค่แบบชิปหายแม่งไปนู่นแล้วอะว่าอยู่ตรงเนี้ยคือไม่เห็นต้องเงยมึงเคยแบงค์ไก่เต้นะเร็วมากคือผมไม่รู้ว่าเฮ้ยสายมึงเว้ยคือผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้แรงขนาดเนี้ยคือขนาดผมใส่ชูชีพแล้วก็ใส่อะไรเนี้ยแล้วหายใจแทบไม่ได้ไม่นี่เราก็กีฬากันเยอะนะพอมาว่ายแบบว่าไม่ถึงครึ่งอะไม่ไหวแล้วก็คือ50เมตรมันเป็นระยะที่คนปกติไม่ค่อยว่ายนะจริงๆส่วนใหญ่25ใจเหมือนกันนะส่วนใหญ่25สรุปครับตอนนี้คือแบงค์ที่1นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด33กว่า33กว่าวิ่งโอเคตัวนครปฐมโอเคผมเชื่อเออมันเจ๋งว่ะผมเชื่อคนนั้นดิใช่อดีตเอาว่าไม่เกรงใจขาเลยเดี๋ยวเราไปดูนักกีฬาครับว่านักตอนนี้นักกีฬาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆว่าดีกรีเขาขนาดไหนครับมาแล้วนะฮะนี่นักว่ายน้ำของเราครับผมสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่งแนะนำตัวเราจะพาไปหาเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งตัวโอ้ยเหี้ยเป็นกล้ามเลยว่ะปีกใหญ่มากเฮ้ยมาแล้วขึ้นมาแล้วไปไหนวะเนี่ยขึ้นมาแล้วตายแน่ๆเหนื่อยครับตอนนี้นะฮะเมื่อกี้คือแบงค์เป็นผู้ชนะของเรานะครับอันนี้คือนักว่ายน้ำของเราซึ่งมาถึงเมื่อกี้นะผมว่าตอนนี้พวกคุณอาจจะดูแบบเป็นสงการแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาไปเปลี่ยนชุดดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันว่าเขาเป็นใครนะดีกรีระดับไหนนะเป็นนักมวยโอ้ยกระเบนกระเบนโอเคครับเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมากระเบนเดี๋ยวเราจะแต่งตัวครับว่ายนวพัฒน์วงเจริญนักว่ายน้ำทีมชาติไทยเจ้าของสถิติผีเสื้อชาย100เมตรและ200เมตรไทยเคยเข้าแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวปี2021ครับผมแน่คุณชื่ออะไรครับแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมว่ายครับนวพัฒน์วงเจริญครับตอนนี้ก็เป็นทีมชาติว่ายน้ำครับเป็นเจ้าของสถิติผีเสื้อ100เมตรและ200เมตรประเทศไทยครับผมโอ้100เมตรดี
กี่การแข่งขันครับล่าสุดโอลิมปิกครับที่โตเกียวปี2021ฉายาเมนต้าไทยแลนด์มึงระวังนะว่าไอ้ตามอยู่อยู่เข็มแทงแม่งว่าไงวะหางเสียเตะว่าไงวะเฮ้ยยังไงครับผมแบงค์ครับครับก็คือตอนนี้นะครับเป็นเจ้าของท่าไซติกผีเสื้อถูกไหมใช่ครับงั้นเราก็จะให้นักว่ายน้ำของเรานะฮะที่เก่งที่สุดในแก๊งเราว่ายผีเสื้อโดยที่ไซติกของพี่เขาคือ53.72 วินาทีของผมนะ5ชั่วโมง30นาทีครับอันนี้คือไปกลับถูกมั้ยครับก็คือว่าสระนี้คือ50เมตรใช่เป็นสระมาตรฐานของที่โอลิมปิกเลย50เมตรเรานี่คือ100เมตรกับ200เมตรใช่แล้วสถิติประเทศไทยตอนนี้ใช่ครับปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยผมบอกเลยนะไอ้บวมๆไม่ใช่กล้ามนะปอดตัวนะปอดเลยเหี้ยหรือปอดไม่เอ็นมาเดินจิ้มเริ่มสนุกแล้วเริ่มแปลกๆแล้วจักรจีนะผมมีข้อสงสัยอีกหนึ่งอย่างว่าอุปกรณ์ว่ายน้ำคือแว่นมันต่างกันขนาดไหนที่สำหรับแบบโปรใช้กันจริงกับที่เราใช้เราจะให้ดูของเราก่อนนะครับเราซื้อมาในราคาเราซื้อมาค่ะอันนี้ประมาณ170บาทรวมส่งก็ประมาณ190ช้อปปี้ 3,000 อันนี้ก็คือแว่นปกตินี่คือของเราที่เราใช้ว่ายเมื่อกี้นะครับมาดูแว่นอันนี้ก็เป็นแว่นแข่งนะครับอารีนารุ่นคอมบ้าอันนี้ก็เป็นประมาณ 1,500-2,000 จะอยู่ประมาณนั้นมันต่างกันไงครับมันต่างคือข้างหน้าครับมันจะเป็นตาปลามากกว่ามันจะโปนออกมาเห็นไหมแต่ของคอมบ้าจะเป็นแบบเรียบหน้าไปเลยผมเห็นว่ามันมีเหมือนยันรูน้ำดีใช่ใช่คือแสดงว่าไอ้ตุ้มพวกนี้มันจะถ่วงเราให้ช้าใช่ใช่ต้านน้ำเมื่อกี้เห็นแบงค์มีหมวกด้วยเหมือนกางเกงในเด็กตอนนี้คือหมวกของแบงค์นะฮะนี่มันก็จะเป็นหมวกเหมือนพระอ้อมเด็กครับแล้วอันนี้คือหมวกอันนี้ก็คือหมวกแข่งของแบบ World Champ เลยก็ซึ่งต้องมีตายาคูด้วยถึงจะเข้าแข่งขันได้แล้วก็มีธงชาติแล้วก็มีชื่อของอารีนาเหมือนกันอันนี้เป็นแบบหมวกยางน้ำไม่เกาะอันนี้ก็คือน้ำมันจะหนักน้ำด้วยถ้าเป็นผ้าน้ำมันจะเข้าไปอยู่เหมือนมาลองดูมาถอดเสื้อเลยเฮ้ยเราแลกกันอ๋อนี่น้ำไม่เกาะแบบนี้อันนี้คือเกรดแข่งใช่เกรดแล้วกางเกงก็คือเหมือนไอ้นี่เลยมาดูความแน่นนะติดกับผิวหนังเลยแน่นมากอยู่ดีๆแบงค์ก็ได้มีโอกาสชิงแชมป์ประเทศไทยคือถ้าแบงค์ว่าชนะคือแบงค์เป็นเจ้าของแชมป์ประเทศไทยคนใหม่แบงค์เป็นเจ้าของสถิติเลยอยู่ดีๆก็รัดถ้าสภาพปกติไม่ว่านะเอ็นขาดด้วยถ้าชนะก็เลิกเป็นนักกีฬาเลยเมื่อกี้มึงว่ากับกูมันก็ขาดลอยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปแข่งกันครับผีเสื้อ100เมตรชิงแชมป์ประเทศไทยครับนี่เพื่อนยิ่งใหญ่เลยเฮียโคตรเป็นพระคุณให้เขาไปเตรียมตัวกันคือเมื่อกี้เราบอกเขาบอกว่าให้เอาจริงคือเมื่อกี้เขาบอกเราว่าเขายังไม่ได้วอร์มผมว่าได้เร็วมากไม่ได้เพราะว่าก็งงอ๋อจะอ่อนให้เหรอเปล่ายังไม่ได้วอร์มฉะนั้นเขาวอร์มเราก็บอกพี่วอร์มเลยเอาให้เต็มที่แล้วเอาจริงวอร์มมันแข่งกันเองเนี่ยเชี่ยเต็มที่เลยเต็มที่เลยเอาวอร์มแบบวอร์มแล้วเวลาประมาณเท่าไหร่ครับวอร์มอยู่10นาทีก็ได้โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้มีรอยสักด้วยเนี่ยอันนี้เป็นโอลิมปิกเชี่ยเอามากดีกว่าแล้วนี่ต่อไปมีแข่งอะไรอีกไหมครับจะมีเดือนเมษาแข่งอะไรครับคือพึ่งชิงแชมป์ประเทศไทยเลยโอ้ใช่แต่เราไปตามเชียร์กันขึ้น IG ให้เขาหน่อยขึ้นข้างบนสะกดตรงนี้เฮ้คนแข่งใครตัดนี่เราใช้พี่วายวอร์มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านักกีฬาวอร์มเนี่ยเป็นไงคือเมื่อกี้เราวอร์มแบบโอเคพร้อมการวอร์มสำคัญมากคือไม่เมื่อกี้คือถ้าเราวอร์มเยอะเดี๋ยวเราเหนื่อยใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาวอร์มยังไงฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันต่างจากคนปกติยังไงตอนนี้นักกีฬาตัวจริงของเราได้ทำการวอร์มอยู่นะครับผมต้องบอกเลยว่าหน้าเกรงขามมากเลยจริงๆนี่แค่การวอร์มนะเนี่ยยังโหดขนาดนี้โอ้โหขนาดวอร์มผู้ถามใครเอากระเบนมาปล่อยไม่ผีเสื้อคือแบบคอนโลเดี๋ยวจะ400เมตรแล้วนะ400ไปแล้วตอนนี้เร็วมากแบบคือถ้าเป็นคุณเหนื่อยละโอ้โหตายตั้งแต่2รอบที่ผมกระโดดอ่ะเลยไอ้สีเขียวอ่ะไม่ไหวแล้วแล้วคือจะตกของเขาดึงแค่นี้ใช่ของเอาเฮ้ยตรงนี้ครับตอนนี้นะฮะผมให้เพื่อนยืนประชันกันนะครับเอาเก่งหน่อยคือเท่าที่เราดูเนี่ยไม่ต้องรู้ของแบงค์จะเป็นอย่างนี้ก็เอาแค่เมนต้ากับพายุนะแค่นั้นนี่จะเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นปีกโอเคแต่ผมให้คุณแบงค์นะจริงๆคือตอนนี้ให้ผมทายนะว่าแบงค์เนี่ยไปประมาณสักเกือบจะชนแล้วเขาน่าจะใกล้ถึงแล้วแน่นอนแบงค์กลับตัวเขาน่าจะแบบถึงแล้วประมาณนึงเลยแต่ผมมองแม่นมองกลับกันนะผมว่าคุณแบงค์ไปถึงก่อนเขาแล้วไอ้แบงค์อ่ะกลับตัวมาแล้วเขาเพิ่งกระโดดลงเขาเพิ่งกระโดดลงมึงก็ยอมกูเกินไอ้เหี้ยถือว่าเป็นบุญผมมากนะได้แข่งกับคุณ
เอาจริงอะถ้าไขมันเยอะมันลอยน้ำไงนี่คือจริงปะไม่จริงมันยังไม่ได้บอกจริงกับเนื้อดึงกับลอยอย่างเดียวนี่อันนี้ไม่ได้ดำเพราะผิวนะลองหลายอย่างนานนักกีฬาทีมชาติกูโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดช่วงเข้ากีฬากันครับแบงค์อยู่รุ่นที่6ครับส่วนวายอยู่รุ่นที่7อ่ะเรามือว่าเอาทายกันเล่นผมมั่นใจในศักยภาพเพิ่มผมถึงก่อนมันแพ้โอเคน่าจะห่าง2เท่าอ่ะเดี๋ยวมาดูเฮ้ยยังไม่หายเหนื่อยเลยเว้ยสวยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเป่านะครับการเป่าที่ถูกต้องมันต้องอย่างนี้นะรอบอ้าวนักกีฬาไม่พร้อมไอ้มันไม่ฟังมึงว่ะนักกีฬาไม่พร้อมไอ้เอาใหม่ฮะติ๊บก็ขึ้นใช่ไหมไม่ปีนปีก็คือพร้อมเตรียมตัวพร้อมพร้อมติ๊บปีนยาวมึงง่วงแล้วก็ปีนยาวมาเอาใหม่นี่คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วปีนยาวปีนยาวทำไมไม่แฝงมึงเป่าตัวนึงแล้วก็ต่อไปเทคโยมาร์กเทคโยมาร์กต้องบอกปะต้องพูดเทคโยมาร์กเทคโยมาร์กอันนี้คือปิดปุ๊บไปเลยใช่ไหมไม่ก็ปิดแล้วไปเลยครับโอเคเอาใหม่เอาใหม่แต่แรกเลยต้องเอาใหม่แต่แรกเลยว่ะไอ้เหี้ยขึ้นลงยากเว้ยเอาใหม่แต่แรกอ่ะมาครับผมมาพร้อมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับการแข่งว่ายน้ํา50เมตรชายผ้าผีเสื้อพร้อมออกตัวใน3 2 1ออกตัวไปแล้วนะครับผมว่ายน้ํามาแล้วครับว่ายน้ํามาโอ้โหเป็นท่าผีเสื้อที่ดูดีจริงๆครับผมตัดผ้าไปที่แบงค์นะครับตามเขาไม่ทันจริงๆครับบางครั้งนะครับความรู้สึกที่เสียใจมันก็วนกลับเข้ามาทุกครั้งที่หลับตาก็ยังเห็นแต่หน้าเธอถามว่าเกี่ยวอะไรกับการว่ายน้ําไม่เกี่ยวครับผมอยากพูดเฉยๆโอ้ตอนนี้วายน้ำโด่งเลยครับผมกำลังจะกลับตัวในไม่ช้าวายกลับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนแบงค์กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ยังไม่ถึงเป็นแค่เนื้อเพลงครับไม่ได้เกี่ยวกับการว่ายน้ำตอนนี้โอ้โหทิ้งระยะห่างกันพอสมควรครับวายครึ่งสระไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแบงค์กลับตัวเป็นที่เรียบร้อยต้องรีบบูฟแล้วครับต้องรีบบูฟออนครับปากมองบุ๊บออนแต่ใจอ้อนวอนขอให้เขากลับมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการว่ายน้ำอยู่ดีโอเคครับว่ายถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่องไวจริงๆนี่เขาถึงแล้วโอ้ไอ้แม่พึ่งโคตรดูเดือดแบงค์ว่าแล้วจับเวลาอยู่แบงค์เร็วแบงค์ครับอันนี้คือคนปกตินะครับคือคนปกติมันว่ายไม่ไหวไงผีเสื้อคือแบบว่าครึ่งสนามก็เหนื่อยแล้วแบงค์เลยเป็นสภาพนี้นะฮะลองดูเฮ้ยผีเสื้อนี่มาแล้วโอทูเลสสัตว์อะมาแล้วถึงแล้วแปลก่อนโอ้โหสุดยอดมันยังไม่เอาจริงนี่ใช่ไหมเอาจริงยังเอาอีกรอบป่ะล่ะดูแล้วอะไรล่ะแขนมันหมดดื้อเลยโอเคครับเราได้เห็นแล้วนะฮะว่านักกีฬาระดับเกรดโอลิมปิกกับเกรดบ้านๆของเราที่แบบว่าเอาคนปกติที่ว่ายน้ำเป็นไปว่ายแข่งกับเขาเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะฮะต่อไปเราจะเข้ารายการทีมคอนเซ็ปต์นะครับเราจะขี้โกงโปรเฮ้ยเขาอุปกรณ์หน่อยทั้งหมดเลยโอ้ยผู้บินขึ้นมาอันนี้คือหายเหนื่อยหรือยังเอาอันนี้ก่อนยังอันนี้คือยังไม่หายเหนื่อยถูกป่ะยังต้องอยู่ใช่มั้ยยังหอบอยู่ใช่แล้วถ้าเราจะให้หายเหนื่อยเลยก็นอนใช่ต้องนอนแล้วก็ครึ่งวันเพราะปกติมันจะคือใช้เวลา12ชั่วโมงในการให้แบบเต็มที่เมื่อกี้เหรอให้เพราะเหมือนแบบรีดไกลโคเจนใช่ต้องรีดให้หมดเลยทีเดียวแล้วก็แบบเมื่อกี้คือหมดแล้วก็หมดอยากรู้เวลาเราไม่รู้นะต้องมาลองดูในวิในกล้องก่อนนั่งหน่อยไม่ได้โอเคคือสรุปก็คือว่ากูเพิ่งรู้เหมือนกันว่าใช้เวลารีคัฟเวอรี่ครึ่งวันมึงใช้งานเขาหนักเลยไม่เราบอกเขาเอาจริงไงอ่ะโอเคครับต่อไปนะฮะเราจะมาขี้โกงโปรกันคือเป็นโปรต้องได้ฉายาโปรฉะนั้นโปรต้องต่อให้บิ๊กินเนอร์ฉะนั้นเดี๋ยวเราส่งเต้เต้คือคนที่ว่ายได้ที่2นะครับมึงชัวร์เหรอวะอ่ะคือตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ให้เต้เลือกเอามาอันนี้คืออะไรอ่ะใช้ได้ไหมอันนี้ไม่อันนี้คืออะไรแสดงว่ากูโดนคนจีนหรอกเอ้ยไม่ใช่อันนี้หางเมอร์เมดแล้วหางเมอร์เมดอันนี้ใส่รองเท้าไปอ่ะแล้วก็เฮียมันเอาไว้ถ่ายรูปปะวะมันถ่ายรูปมันใช้ไม่ได้คิดว่าใช้ได้จริงไหมไม่ไหวโอเคกูได้ได้อยู่ได้อยู่กูโดนคนจีนหรอกโอเคกูใช้ไม่ได้มาอ่ะตอนนี้ผมมีเครื่องเขาเรียกว่าซีบ็อบซีบ็อบคือเป็นถือไปครับแล้วก็เป็นกด
แล้วมันจะดำไปอันนี้จะขี้โกงเขาไปเหมือนในหนังสายลับเลยอ่ะถ้ามึงเลือกมึงก็หมานิดนึงกูเลือกมึงก็แบบโอเคต่อไปแล้วก็มีฟินนะครับโอเคครับแล้วก็อ่ะคืออุปกรณ์ของเล่นกูเยอะกูเข้าเว็บจีนี่อะไรเนี่ยแพดเดิลเอาไว้สำหรับอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรไว้สำหรับดึงน้ำให้แบบแรงใช่ให้แรงขึ้นให้น้ำหนักไปลงที่มือมากขึ้นโฟกัสที่มือมากแต่ว่าเราก็เหนื่อยขึ้นด้วยหรือว่าใช่ใช่เราเหนื่อยขึ้นด้วยแต่ว่าแต่เหนื่อยเราไหวอยู่เหนื่อยเท่าเดิมแต่ไวขึ้นก็ได้อ๋อโอเคก็คือผมเลือก2ชิ้นนี้คือจริงๆคนเดียวมาให้เลือกคนอย่างใดนะแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ใช้คืออันนู้นผมว่าอันนู้นเนี่ยและนี่นี่คนตัดรอใครขี้กูแล้วใครเลือกอันเนี้ยหมามึงเลือกมึงก็หมานี่เลยผมว่าคุณต้องใช้จริงโอเคโอเคจะได้รู้ไงว่าเครื่องแบบนั้นมันแรงแค่ไหนแน่นอนจอดเมื่อกี้ขยี้กูแน่นอนด้วยผมจะใช้เครื่องไอ้นี่นะครับลงไปไหว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะติดกล้องมันจะใช้ระดับหนึ่งมันก็คือมันสปีดมันคงที่ไงแต่ว่าแบตเตอรี่มันไม่แรงเราไหว้ท่าอะไรก็ได้ขอเร็วที่สุดแต่ว่าไม่จำเป็นต้องอัดมากก็ได้ครับเดี๋ยวมันเหนื่อยเขาต้องไปแข่งต่อเฮียไม่ต้องเดี๋ยวตัดเข้าช่วงกีฬากันครับอันนี้ผมมีคำถามสงสัยอีกหนึ่งอย่างคือว่ายซ้อมทุกวันเนี้ยเรายังเอนจอยกับการที่แบบซ้อมว่ายสนุกหรือปะตอนนี้มันเหมือนแบบมันไม่ค่อยเอนจอยเหมือนเมื่อก่อนอ่ะคือเมื่อก่อนตอนเด็กจะเป็นแบบเฮ้ยเราอยากแข่งเราอยากที่แบบไปแข่งนู่นนี่นั่นพอมันโตมามันเริ่มแบบมีทุกอย่างมากขึ้นแบบภาระนู่นนี่นั่นแล้วกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นการทํางานชนิดหนึ่งมากกว่ามันไม่เชิงว่าไม่สนุกแล้วคือว่ายเพราะเป็นหน้าที่ใช่มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําต่อไปเพราะว่ามันเป็นตัวประเทศด้วยตัวแบบแทนทีมชาติก็เหมือนแบบว่าเป็นอาชีพแต่ถามว่าในไทยอ่ะมันอาชีพกีฬามันไม่ค่อยบูมเพราะว่ามันไม่บูมเหมือนต่างประเทศที่แบบคนไม่สนใจกันใช่ๆส่วนมากเป็นนี่เราทําว่ายน้ําเราจะไม่ค่อยนี่ใช่ป่ะล่ะว่ายน้ํามันจะไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เป็นมวยหรือฟุตบอลใช่ในไทยในบูมเราก็เลยทํารายการนี้ขึ้นมาไงให้คนปกติมันใช่แล้วใช่ให้คนปกติมันเริ่มเข้าใจแล้วเราก็ใส่การเล่นเข้าไปโอเคฮะตอนนี้มาอยู่กับสตาร์วินพูวิลล่าตอนนี้ฮะจะเริ่มการแข่งขันแล้วปี๊ดยาวๆเตรียมตัวปี๊ดตั้นออกตัวโอเค3 2 1สร้างกดเองด้วยอันนี้คือพร้อมออกตัวใน3 2 1กลับมาที่การแข่งขันนะครับตอนนี้นักกีฬาของเราได้ออกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลาเต้นี่เปิดตัวได้เร็วพอๆกับวายเลยช่างเป็นนักกีฬาจะเป็นที่ใจสู้จริงๆอื้อหือเราไปดูที่ซุงสตาร์วินดูซิว่าอยู่ไปไกลสักแค่ไหนกันเชียวมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนี่ถ้าสรุปไอ้เครื่องนี้มันดีจริงป่ะเนี่ยอู้อะไรเนี่ยกลับมาที่การแข่งขันอีกครั้งนะครับผมไม่ธรรมดาจริงแล้วซุงสตาร์วินถึงไหนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงไหนป่ะวะเนี่ยโอ้โอเคครับตอนนี้วายได้ทำการกลับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามมาด้วยลาเต้โอ้วายกลับตัวได้เร็วมากจริงๆเลยครับผมไม่ธรรมดาเลยจริงๆต้องยอมรับเลยนะครับว่าการเวลาเนี่ยไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงเนี่ยจะรักษาทุกอย่างก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการว่ายน้ำเช่นเคยครับโอเคครับตอนนี้วายนำมาไกลมากๆเลยนะครับผมพลังล้นเหลือสุดๆแม้ว่าจะแข่งกับนักกีฬาจำเป็นของเราไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตามไม่ธรรมดาเลยจริงๆวายถึงขอบสระเป็นที่เรียบร้อยครับผมแรงจริงนะแต่ปอดแตกตอน50เมตรส่วนพี่เขานะมาแบบชิวๆกำลังจะเข้าภายในอีก3 2 1ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะพี่1ของเรานะไอ้ตูงเพิ่งถึงไอ้เต้ปอดแตกนะพี่ตูงเป็นปอดแตกว่ายน้ำอยู่อ่ะคือเต้นี่บอกเลยว่าช่วงออกตัวนี่พลังโคตรเหลือพลังมาแต่ว่ามันดีแต่ว่าตอนนี้พลังหมดแล้วใช่เดี๋ยวมันจะอ้วกแล้วเพราะมันเสือกกินก่อนลงแต่ซุ้มพลังไม่หมดนะใช่แต่เดี๋ยวไม่แรงใจปกตินะแต่เป็นไอ้เหี้ยถึงแล้วสุดยอดมากๆฮะเกิดอะไรขึ้นดูเลสไม่มันเป็นรุ่นเริ่มต้นเดี๋ยวสอบรอบหน้ากูเอาเครื่องยนต์มาเดี๋ยวมาเจอใหม่คุณวายนะฮะชนะขาด50ครับผมไอเต้นี่ได้ที่เฮ้ยแต่แป๊กเอาเขาไม่ทันออกตัวแต่เต้นเร็วมากนะตอนแรกเร็วมากแต่พลังปอดไม่แต่ว่าตอนที่ไปเปิดตอนแรกอ่ะใกล้กันโคตรสีกันเลยแต่ว่าอึดไม่พอเต้จะเร็วหน่อยไม่มีใครพูดถึงครูเลยส่วนตูมนะฮะ
ีใครพูดถึงกูส่วนซุงนี่เอาจริงๆถ้าซุงไม่ใช้เครื่องอาจจะเร็วกว่าเครื่องใช่ใช่เครื่องมันช้าเครื่องมันช้าแต่ตาแม่งดีนะเพราะว่าถ้าแบบ400เมตรอะกูว่ามึงก็น่าจะถ้าพูดถึงพูดอวยมึงพูดอวยเป็นเสียคนนะเป็นกูเสียคนนะโดยสรุปฮะก็คือคุณวายชนะแบบขาดลอยทั้ง3เกมสุดยอดครับแล้วเมื่อกี้เราแข่งฟรีสไตล์ถูกมั้ยครับใช่ครับฟรีสไตล์แล้วคือเป็นชื่อท่าว่ายน้ำป่ะอ้าวไม่ใช่ครับฟรีสไตล์ก็คือเป็นชื่ออีเวนต์ครับเป็นชื่อรายการแข่งก็คือการแข่งฟรีสไตล์คือท่าอะไรก็ได้เหมือนโหมดป่ะใช่ใช่เราจะลงไปว่ายผีเสื้อก็ได้เราจะลงไปว่ายกบแล้วแต่เมื่อว่าเราลงไปกันเชียงแล้วเป็นผีเสื้ออันนี้ไม่ได้ต้องท่าตั้งแต่เริ่มแต่แรกจนจบแล้วถ้าเราคิดว่าฟรีสไตล์คิดคนท่าใหม่ลงไปสมมติว่าเราว่ายแบบเฉียงครึ่งนึงเราก็ได้ไม่ได้อยู่ในบทไม่ได้บทมันมี4ท่าใช่ใช่ใช่แล้วไม่จะมีผีเสื้อกันเชียงกบแต่ท่าที่ทุกคนเห็นอะไอท่าฟรีสไตล์ที่ทุกคนเห็นอะมันคือท่าที่เร็วที่สุดคือท่าที่ว่าท่าในสำหรับสรีระเราใช่เขาเรียกว่าท่าคอแบบคอคานคานคานใช่ใช่เรียกว่าท่าคอหรือท่าเป็นภาษาไทยก็ท่าวัดวาวัดวาวัดว่าอารามโอเคความรู้ใหม่ฟรีสไตล์ไม่ใช่ท่านี้นะเพิ่งรู้เหมือนกันใช่ใช่ลงไปว่ายเป็นกบก็ได้นะฟรีสไตล์เหมือนกันโอเคครับก็เปิดโปรว่ายน้ำแข่งกับนักว่ายน้ำคือครับทุเรศอะไรไม่ทุเรศหรอกเราก็ถือว่าเราทำดีแล้วโอเคครับก็จะให้เห็นความต่างว่าระดับแบบว่าโปรจริงๆกับระดับคนปกตินะห่างกันขนาดไหนครับใช่โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับสำหรับเปิดโปรว่ายน้ำว่ายนักว่ายน้ำโอลิมปิกครับ PS คนธรรมดาครับครับผมจบแล้วครับทุเรศสัตว์